หลวงปู่ท่านมักกล่าวถึงมงคลที่สำคัญที่ท่านอยากให้ลูกศิษย์ได้นำไปปฏิบัติคือมงคล38ประการมงคลที่ท่านพูดถึงบ่อยๆนั่นคือสัมมาวาจาชอบคือพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลท่านว่าคนส่วนมากมักสร้างกรรมทางวาจาเพราะกรรมนี้สร้างได้ง่ายแต่เขาไม่รู้หรอกว่าผลของกรรมเมื่อส่งผลจะร้ายแรงเพียงไรคำพูดนั้นสำคัญมากบางคนพูดไม่ดีกับผู้อื่นจนเป็นเหตุถึงโกรธเกลียดกันชั่วชีวิตก็มีบางรายคำพูดเพียงไม่กี่คำก็ทำให้ไม่พูดกันไปหลายปีคนส่วนมากที่ขึ้นโรงขึ้นศาลหรือทะเลาะกันจนไปถึงฆ่ากันตายก็เพราะคำพูดที่ไม่ดีนี่แหละหลวงปู่ท่านสอนอยู่เสมอว่าอย่าไปพูดไม่ดีกับใครเขาถ้ามีคนมาว่าหรือด่าเราแต่เราไม่ว่าหรือด่าเขาตอบมันก็จะไม่มีเรื่องกันแต่ถ้าแกไปด่าเขาเมื่อไหร่นั่นแหละเรื่องใหญ่ท่านสอนศิษย์เสมอว่าอย่าไปพูดทำลายความหวังของใครเพราะนั่นอาจจะเป็นความหวังเดียวที่เขามีอยู่ถ้าแกไปพูดเข้าเมื่อไหร่กรรมใหญ่จะตกแก่ตนเองท่านบอกไว้อีกว่าคนที่ชอบด่าหรือใส่ร้ายผู้อื่นรวมไปถึงการพูดไม่ดีต่างๆกับคนอื่นนั้นกรรมจะมาเร็วมากเขาผู้นั้นจะเป็นคนที่มีศัตรูทั้งภายนอกและภายในไม่เป็นที่รักของคนทั่วไปตรงกันข้ามกับเป็นคนที่น่ารังเกียจกรรมนี้จะทำให้เขามีเรื่องและเดือดร้อนอยู่เสมอทั้งทางกายและทางใจบางคนทำกรรมนี้ไปเรื่อยๆอย่างไม่รู้ตัวพอกรรมดีที่ตนเคยสร้างมาแต่ปางก่อนหมดหรือเหลือน้อยลงกรรมชั่วที่สร้างนี้ก็จะสนองเข้าอย่างหนักในภพนี้และภพหน้าในภพนี้เวลาที่กรรมดีแต่ปางก่อนจะส่งผลให้มีความสุขหรือมีโชคลาภกรรมชั่วก็จะเข้ามาตัดรอนกรรมดีเหมือนอย่างเขาผู้นั้นซื้อหวยเลข56หวยก็ออกเป็นเลข55หรือ57บางทีก็ติดต่อการค้าหรืองานต่างๆมองเห็นอยู่ว่างานนี้ได้แน่นอนแต่พอถึงเวลาก็ไปไม่ทันบ้างไปแล้วไม่เจอหรือมีเหตุต่างๆทำให้มีอุปสรรคอยู่เสมอซึ่งที่จริงแล้วผู้นั้นจะมีโชคที่ควรได้ประมาณเป็นล้านๆเขาก็จะได้แค่หมื่นสองหมื่นหรือโชคดีครั้งนี้จะได้หลายหมื่นแต่เขากลับได้เพียงไม่กี่พันบาทหรือเพียงได้ไม่กี่ร้อยเท่านั้นเองนี่เป็นเพราะกรรมชั่วที่เข้ามาตัดรอนกรรมดีและรวมถึงญาติพี่น้องลูกหลานเขาเหล่านั้นก็จะทำความเดือดร้อนเสียหายมาให้มีพี่น้องหรือญาติไปจนถึงเพื่อนฝูงก็จะโกงทรัพย์สินเงินทองของเราบ้างบางครั้งก็พูดใส่ร้ายให้โทษด่าว่าทะเลาะวิวาททำให้เราไม่สบายกายและสบายใจเป็นอย่างมากมีเรื่องเดือดร้อนต่างๆอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่จบสิ้นมีลูกหลานก็จะดื้อด้านว่านอนสอนยากทำความเดือดร้อนให้เสียเงินทองอยู่ไม่ได้ขาดว่ากล่าวลูกหลานก็ไม่เชื่อฟังไม่เคารพนับถือลูกหลานบางคนก็จะอกตัญญูตนเองมักจะเดือดร้อนด้วยการเป็นโรคร้ายที่รักษายากหรือรักษาไม่หายหลวงปู่ท่านบอกไว้ว่ากรรมทางวาจาร้ายแรงมากการที่เราพูดใส่ร้ายหรือพูดไม่ดีจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเสียใจหรือไปพูดทำลายความหวังต่างๆของเขาถ้ารู้ตัวให้หยุดเสียถ้าไม่หยุดหรือเลิกทำกรรมไม่สนองแต่ในชาตินี้พอตายลงไปยังต้องไปใช้กรรมยังนรกตามขุมต่างๆอีกท่านจะพูดและสอนศิษย์อยู่เสมอว่าคนดีเขาไม่ตีใครความหมายว่าคนดีไม่ตีใครไม่ใช่เอาไม้หรือของแข็งๆไปตีเขาแต่ท่านไม่ให้พูดจาไม่ดีด่าว่าใส่ร้ายทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายและทุกข์ใจหลวงปู่บอกว่าคนดีเขาไม่ว่าใครถ้าแกไปว่าเขาแกก็จะเป็นคนไม่ดีส่งบุญให้กับคนที่อาฆาตเราด้วยการเรียกกายทิพย์มารับบุญหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยผู้ที่มาทำบุญที่วัดบางครั้งมาคนเดียวมาหลายคนหรือมากับครอบครัวบางท่านมีศรัทธามากมาทำบุญสม่ำเสมอแต่เกิดอุปสรรคจากสามีหรือภรรยา
หรือพ่อแม่ไม่เห็นดีด้วยบางคนถึงกับออกปากว่าพระมีเฉพาะที่วัดสแกหรือไงเจ้าอาวาสยังหนุ่มใช่ไหมร้อยสรรพันเรื่องที่หยิบยกขึ้นมาผู้ที่ต้องการบุญจึงเกิดความไม่สบายใจเพราะต้องการให้เขาเหล่านั้นได้รับกุศลไปด้วยจึงมาเรียนถามความเห็นของหลวงปู่ซึ่งท่านตอบว่าคนที่เข้าใจก็เห็นด้วยคนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เห็นด้วยเอาอย่างนี้พอทำบุญหลายๆครั้งรวมเป็นครั้งเดียวก็บอกให้เขาโมทนาซะว่าฉันไปทำบุญมาขอให้โมทนาด้วยผู้ถามต่ออีกว่าถ้าต้องการให้ผู้ที่ไม่สนใจมาทางเดียวกันควรจะทำอย่างไรหลวงปู่ตอบว่าพอเวลาทำบุญก็ให้บุญกับเขาเรียกกายทิพย์เขามารับบุญเขาเรียกว่าให้บุญในหรือให้ทางในนานไปเขาก็เปลี่ยนไปเองหรือเราจะให้กับคนที่เขาโกรธเราอาฆาตพยาบาทตัวเราก็ได้หลวงปู่ยังได้โยงไปถึงการให้บุญกับผู้อื่นอีกบุญเป็นของดีเราให้ใครก็ได้ไม่ว่าเจ้านายลูกน้องหรือคนที่เราจะไปติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทั้งนั้นบุญคือความสบายใจการสร้างบุญโดยการให้ด้วยจิตใจที่เมตตาคือเป็นคนกล่อมกล่าวจิตใจไปในตัวและเป็นการปฏิบัติธรรมอีกอย่างหนึ่งด้วยหลวงปู่ดูกับพระใจเพชรมิตรภาพแห่งความเป็นเพื่อนนั้นได้ก่อให้เกิดเหตุอันน่าซาบซึ้งประทับใจและความสำเร็จในสรรพสิ่งอันพึงปรารถนาในทุกระดับชั้นมามากกว่ามากแล้วโดยครบถ้วนทั้งโลกียชนและโลกุตรชนไม่มีข้อยกเว้นไม่ว่าจะเป็นกรณีของสมณโคดมพุทธเจ้ากับคติการมหาพรหมพระโมคคัลลากับพระสารีบุตรหลวงปู่ขาวกับหลวงปู่ชอบหลวงปู่บุตรดากับหลวงปู่สิมก่อนที่หลวงปู่สิมจะละสังขารเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลวงปู่บุตรดาได้ไปถึงเชิงเขาถ้ำผาปล่องเพื่อเตรียมส่งเพื่อนคู่ใจไปนิพพานด้วยญาณเป็นการส่วนองค์โดยเฉพาะที่สุดซึ่งนับเป็นเรื่องลับสุดยอดที่น้อยคนนักจะล่วงรู้และคาดถึงได้เรื่องหนึ่งและที่เห็นได้ชัดเจนอีกหนึ่งก็คือมิตรภาพอันไร้พรมแดนที่จำกัดระหว่างพระคุณเจ้าหลวงปู่ดูพรหมปัญโยกับหลวงปู่เกษมแห่งสำนักสุสานไตรลักษณ์ความผูกพันระหว่างหลวงปู่ดูกับหลวงปู่เกษมนั้นเป็นมิตรภาพในทางธรรมอันน่าอัศจรรย์โดยแท้เพราะไม่เคยปรากฏเลยว่าหลวงปู่ทั้งสองจะเคยสนทนาวิสาสะกันด้วยกายเนื้อแม้เพียงครั้งจะมีแต่การมักคุ้นกันด้วยญาณวิถีล้วนๆเท่านั้นซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ยกย่องในคุณธรรมซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีจนเป็นที่รู้จักกันดีระหว่างคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ทั้งสองโดยทั่วไปครั้งหนึ่งมีผู้ไปเล่าเรื่องแมวตาเพชรให้หลวงปู่ดูฟังซึ่งหลวงปู่ท่านก็ไม่ได้อัศจรรย์อะไรนักพรางกล่าวเสริมอีกด้วยว่ามีคนมาหาเพชรตาแมวข้าบอกว่าถ้าอยากหาคนตาเพชรก็หลวงพ่อเกษมนั่นไงและเมื่อคำพูดนี้ได้ยินไปถึงหลวงปู่เกษมท่านครูบาเจ้าผู้เป็นต้นบุญแห่งลำปางก็กล่าวสวนออกมาเลยทีเดียวว่าหลวงพ่อดูนั่นแหละที่เป็นพระใจเพชรก็การที่หลวงปู่เกษมท่านยกย่องหลวงปู่ดูว่าเป็นพระใจเพชรย่อมนับเป็นการชอบด้วยเหตุผลยิ่งแล้วเพราะหลวงปู่ดูนั้นท่านเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาพุทธภูมิซึ่งถ้าบุคคลนั้นจิตใจไม่แข็งแกร่งเป็นเพชรจริงๆแล้วก็มีอาจจะบรรลุดังความปรารถนาได้เป็นอันขาดซึ่งการดังนี้พระคุณเจ้าหลวงปู่บุตรดาพระอริยะเจ้ารูปสำคัญแห่งยุคได้เคยกล่าวพยากรณ์รับรองหลวงปู่ดูไว้ครั้งหนึ่งว่าที่คุณปรารถนานั้นสำเร็จแน่ต่อไปคุณจะได้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งด้วยเหตุอันนี้ความเป็นพระใจเพชรของหลวงปู่ดูจึงหาได้เกินเลยต่อความจริงแต่ประการใดหากว่าเพื่อนท่านหนึ่งซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์เจ้าซึ่งเป็นพระใจเพชรเพื่อนอีกท่านซึ่งเป็นพระอรหันตเจ้าซึ่งเป็นพระตาเพชรมาจับมือผนึกพลังอธิษฐานฤทธิ์ในมงคลวัตถุใดๆแล้วอนุภาพอย่างพิเศษที่เปี่ยมล้นไปด้วยความผูกพันทางใจระหว่างเพื่อนรู้ใจด้วยกันอย่างนี้จากทรงกฤษดาภินิหารอันแกร่งกล้า
น่าประทับใจสักเพียงใดกันล่ะหนอ